โดยศาลจังหวัดขอนแก่นมีคำสั่งแจ้งถึงพนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นและนายนพดลศรีดาทันทนายโจทร่วมในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นกับนางสาวปริยานุชนวลวังชัยหรือเปรี้ยวรวมกับพวก5คนนายนพดลทนายความนะครับบอกว่าคดีความดังกล่าวมีผู้ต้องหาทั้งหมด5คนแยกเป็นนางสาวปริยานุชหรือเปรี้ยวนางสาวกวิตาราชดาหรือเอิญนางสาวอภิวรรณสัตยบัณฑิตหรือแจ้ซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในแดนหญิงเรือนจำกลางขอนแก่นนะครับแล้วก็นายวสินนามพรมถูกควบคุมตัวที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นขณะที่นางสาวจิดารัตน์พรมคุณหรือเบนซ์อยู่ในระหว่างการประกันตัวโดยกองทุนยุติธรรมโดยนางสาวเปรี้ยวเอิญแจ้และนายวสินถูกตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนขณะที่ตัวของนางสาวเบนซ์นะครับถูกตั้งข้อหาเดียวกันก็คือข้อหาลักทรัพย์หรือว่ารับของโจรนะครับก็จะเป็น2ข้อหาเท่านั้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับในเวลา 13:30 นศาลจังหวัดขอนแก่นได้มีคำสั่งนะครับเลื่อนนัดฟังคำพิพากษาจากเดิมก็คือวันที่29มิถุนายนมาเป็นวันนี้นะครับซึ่งพนักงานอัยการทนายความโจทร่วมทนายความจำเลยนะครับแล้วก็ญาติทั้งสองฝ่ายก็จะเดินทางมารับฟังคำพิพากษาของศาลในคดีดังกล่าวนี้นะครับโดยศาลจะทำการเบิกตัวผู้ต้องหาทั้ง5คนมารับฟังคำพิพากษาด้วยเช่นเดียวกันครับขณะที่นางสำราญเพียแก่นซึ่งเป็นยายนะครับของน้องแอมก็นำรูปหลานสาวพร้อมทั้งธูป1ดอกมาจุดเพื่อบอกกล่าวดวงวิญญาณของหลานสาวให้รับรู้ว่าวันนี้ศาลจังหวัดขอนแก่นได้นัดฟังคำพิพากษาตัดสินคดีจึงอยากให้หลานสาวมาร่วมรับฟังคำตัดสินด้วยแล้วก็มีความหวังว่าศาลจะตัดสินให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้รับโทษสูงสุดนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงญาติกันดูครับขอบคุณศาลที่ช่วยเหลือน้องเอ็มเจ้าหน้าที่ทุกท่านช่วยเหลือหนูวันนี้มาถึงแล้วนะหนูนะให้หนูไปรอฟังด้วยกันนะ